สวัสดีครับผมชาญศิลป์ชัยประเสริฐครับปัจจุบันเป็น CTO ของนิพาคาวครับผมได้ดูแลนิพาคาวเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีทั้งหมดครับรวมไปถึงโซลูชัน Private Cloud และ Public Cloud ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเซสชันที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับเรื่องการใช้ Private Cloud บนแบงค์ครับว่ามีความน่าสนใจยังไงแล้วก็มีสิ่งอะไรที่เราต้องมาแบบทำความรู้จักกันครับหัวข้อที่ผมพูดวันนี้คือเกี่ยวกับเรื่อง private cloud สำหรับแบงกิ้งนะครับโดยที่เราจะ point ประเด็นอยู่ที่ว่าเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายจำนวนมากเกี่ยวกับแล้วก็เรื่องของการมี flexibility ให้กับองค์กรครับสิ่งที่ผมอยากจะเสนอคือ benefit ก่อนว่าการที่เราจะใช้ cloud ที่เป็น open stack cloud เนี่ยเข้ามาสู่องค์กรแบงกิ้งหรือธนาคารเนี่ยครับมันมี benefit อะไรบ้างที่เป็น key สำคัญเลยมีอยู่ 4-5 ข้อที่สำคัญครับอย่างแรกคือเรื่องของ flexibility ครับคือเราจะสามารถมีความยืดหยุ่นในการใช้งานได้มี flexible ในการ manage resource ต่างๆที่อยู่ในระบบได้ครับตรงนี้มันจะช่วยให้ธุรกิจที่เป็น legacy หรือธุรกิจที่หมุนช้าเนี่ยครับมีความคล่องตัวในการทำงานมันรวมไปถึงการใช้งาน private cloud นะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของ customer data ครับที่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในโซนหรือ data center หรือไซต์ที่เป็น private ของเขาฉะนั้นแน่นอนคือตามดีไซน์ของ open stack private cloud เนี่ยครับมันมีความ secure มีความ reliable อยู่แล้วแต่มันเสริมศักยภาพเรื่องของ innovation infrastructure เข้ามาด้วยทำให้ infrastructure ธรรมดาที่ดูพื้นฐานเนี่ยมี innovation ใส่เข้าไปทำให้มีลูกเล่นมากขึ้นมีความสามารถมากขึ้นแล้วไปตอบโจทย์ธุรกิจที่สามารถ drive develop ให้มันไหวได้ขึ้นครับอย่างที่3คือมีเรื่องของ agility ขึ้นมาเนื่องจากว่าทุกอย่างเนี่ยจากเดิมเนี่ยคนจะต้องเข้ามาดูแลหรือเราต้องใช้คนในการ operateเปลี่ยนจากคนไปเป็นซิสเต็มนั่นหมายความว่าbusiness หน่วยงานอื่นเนี่ยครับสามารถมีเซลฟ์เซอร์วิสในการ manage ตนเองได้ทั้งหมดเลยฉะนั้นเขาสามารถเพิ่มศักยภาพของระบบของเขาแล้วก็มีไอเดียสามารถลงกับ infrastructure ได้ทั้งหมดเลยครับส่วนข้อที่4ก็คือเรื่องของscalability ครับเขาสามารถเซลฟ์เซอร์วิสในการ scale application ของเขาที่อยู่บน private cloud ได้ด้วยตนเองครับแล้วก็มีความสามารถในการทำงานได้ทันทีเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าจากเดิมอ่ะถ้าเป็นธนาคารครับเราจะต้อง request หาทีม IT ก่อนแต่พอเราเปลี่ยนเป็น private cloud ก็คือเราร้องขอquota หรือร้องขอช่วงของรีซอร์สมาไว้หลังจากนั้นน่ะเราก็มีสิทธิ์ในการแมเนจรีซอร์สเองได้ทั้งหมดนั่นเองจุดที่ทำให้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือโซนที่เป็น development ครับคือทุกวันนี้เซิร์ฟเวอร์หรือ instance หรืออะไรต่างๆเนี่ยครับโซนของที่เป็น development เนี่ยจะใช้งานค่อนข้างเยอะมากถ้าเทียบกับโซนที่เป็น production นั่นหมายความว่าอะไรถ้าเรามีรีซอร์สหรือเรามี innovation ที่สามารถให้ทีม develop พัฒนาได้ไวขึ้นนั่นหมายความว่าธุรกิจเราอ่ะก็จะสามารถพุชสู่ตลาดได้ไวขึ้นนั่นเองครับการที่มี private cloud เข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องของcustomer data ให้ secure ขึ้นแต่มันช่วยในแง่ของการเพิ่ม agility ของการ develop product ขององค์กรด้วยครับส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของ operation cost ครับจะถูกลงแน่นอนครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยครับเขาจะต้องใช้คนเข้ามาทำงานแต่ตัวนี้เปลี่ยนเป็นซิสเต็มเข้าไปทำงานทั้งหมดแค่เข้าไปเว็บพอร์ทัลเซลฟ์เซอร์วิสทุกอย่างมันเมเนจเองได้ทั้งหมดครับคราวนี้เราก็ไปทำกันบ้านเราว่าที่จริงแล้วอะโซลูชันที่เราเสนอให้กับธนาคารเนี่ยมันช่วยประหยัดเงินธนาคารจริงไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าธนาคารเป็นองค์กรขนาดใหญ่การที่เขาใช้ private cloud เนี่ยเขาไม่ได้ใช้แค่ 2-3 เครื่องแน่นอนเขาใช้แบบ 20-30 เครื่องเป็นอย่างต่ำแน่นอนครับผมก็คิดว่ามันเซฟคอสแล้วแหละแต่คนทั้งโลกอ่ะคิดเหมือนผมหรือเปล่าผมก็เลยไปหา research paper มาที่ตัวหนึ่งเรียกว่า cost breakdown of public cloud computing and private cloud computing and security issues สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเขามีการทำการเปรียบเทียบว่า cost ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน public cloud และการใช้งาน private cloud แบบซื้อขาดกับแบบ leasing ต่างกันยังไงโดยที่เขามี assumption ว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการ operate เหมือนกันคือมีการ operate 24/7เหมือนกันแล้วก็เรา assume ว่าใช้งาน public cloud แบบCPU สเปค
ตามนี้เองครับแล้วส่วนของ private cloud นี่คือรวมหมดเลยนะครับรวมแม้กระทั่งเซิร์ฟเวอร์storage switch รวมไปถึง software infrastructure รวมทั้งหมดเลยแล้วเขาลองเอาคอร์สเข้ามา compare กันปรากฏว่าสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือมันเหมือนกับสิ่งที่นิภาคิดเลยก็คือตอนที่นิภาเสนอโซลูชันลูกค้าไปเนี่ยตัวเลขคล้ายๆกันเลยคือการทำงาน private cloud รวมจะถูกกว่าการใช้งานPublic Cloud เนี่ยเกือบครึ่งเลยถ้าดูจากตัวเลข Public Cloud เนี่ยเราจะต้องเสียเงินภายใน3ปีเนี่ยประมาณ1ล้านนิดๆแต่พอเราใช้ Private Cloud แบบ Purchase หรือแบบ Leasing เนี่ยเราจะเสียอยู่ประมาณ 600,000 ฉะนั้นถ้าเทียบกันง่ายๆคือมันเซฟคอสต์มาประมาณ 40% เลยนั่นเองครับโดยที่จุดที่จะต่างกันก็คือถ้าเราเห็น Public Cloud เนี่ยครับ Cost Operation Expense เนี่ยมันจะมีอยู่แต่ Capital Expense เนี่ยจะไม่มีนั่นหมายความว่าเราจ่ายทุกเดือนจ่ายทุกเดือนจ่ายทุกเดือนแต่ถ้าเป็น Cost ของ Private Cloud จะมีอยู่2แบบคือแบบ Purchase คือซื้อเลยตุ้มหนึ่งกับการเช่าใช้ครับฉะนั้นนั่นหมายความว่า Solution จริงๆแล้วอ่ะ Private Cloud ที่เป็น Lease เนี่ยการเช่าเนี่ยมันยังไงก็ตอบโจทย์มากกว่าที่เป็น Public Cloud อยู่ดีครับคราวนี้ในมุมมองของนิภาเนี่ยครับนิภาเนี่ยคือมี product ที่เรียกว่านิภา Cloud Platform หรือเราเรียกว่า NCP สิ่งที่เราทำคือเราเอาสิ่งที่เป็น Open Stack ที่เป็น Open Source รวมกันกับ Know-how หรือว่าความรู้ของเราสร้างเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาตัวหนึ่งที่จะทำให้สิ่งที่เป็น Open Source ที่มันใช้งานยากเข้ามาใช้งานได้จริงๆโดยที่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยถูกเทสอย่างดีบนทีมงาน Engineer ของเราที่มีความสามารถจนได้เป็นสิ่งที่เรียกว่า Open Stack Production Gateในเวอร์ชันของเราขึ้นมานั่นเองครับคราวนี้หลังจากที่เราได้ออฟเฟอร์ทาง NCP ให้กับธนาคารใช้เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่แบบน่าตกใจมากก็คือคอสของเขาเนี่ยครับลดลงไปถึง 49% จากการที่เขาใช้ Public Cloud แบบที่เป็น1 year full upfront ก็คือเราเหมาจ่ายต่อปีไปเลยไม่ใช่การจ่ายรายเดือนนะครับปรากฏว่าคอสจริงๆแล้วถูกกว่าถึง 49% นั่นหมายความว่าการใช้งาน private cloud ในองค์กรที่เป็น enterprise เนี่ยมันเซฟคอสอย่างมหาศาลเลยนะครับอันนี้คือเป็น case study ของลูกค้าคนหนึ่งที่เราได้ให้บริการอยู่แล้วเขาเซฟคอสไปถึงขนาดนี้ครับอันนี้คือในความเป็นจริงแล้วคลาวด์ของเราเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่การที่แค่มี VM แต่ในความจริงแล้วคลาวด์ของเราเนี่ยมันมีมากกว่าแค่ VM มันมีหลายอย่างรวมกันสิ่งพวกนี้มันจะคอยช่วยให้ innovation ของธุรกิจของคุณเนี่ยมันไปได้ไวขึ้นมันรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็มีความฉลาดมากขึ้นนั่นเองซึ่งสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่อื่นไกลเลยคือเป็นสิ่งที่ Open Stack ทำได้สิ่งที่นิภาทำก็คือทำให้มันดีที่สุดในสิ่งที่มันควรจะต้องเป็นและเราเสริมด้วยจุดอ่อนของ Open Stack เข้าไปอันนี้คือเรียกว่า product SAP ของเราครับคราวนี้หลังจากที่เราได้implement ให้ลูกค้าสักระยะหนึ่งส่งมอบสักระยะหนึ่งสิ่งหนึ่งที่แบบว้าวมากแล้วแบบผมรู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอคือในความเป็นจริงแล้วอ่ะองค์กรอ่ะมีดีมานด์องค์กรที่เป็นแบบแบงกิ้งอ่ะมีดีมานด์เยอะมากนะครับรวมไปถึง enterprise เนี่ยมีดีมานด์เยอะมากยิ่งเกิดโควิด19ขึ้นมาด้วยเนี่ยดีมานด์ในการใช้ดิจิตอลพวกเนี้ยยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เลยนั่นยิ่งทวีคูณเข้าไปใหญ่เลยครับสิ่งนึงที่แบบรู้สึกว้าวมากคือหลังจากที่ลูกค้าใช้เราเนี่ยเขาออเดอร์ของเราหรือว่าสั่งซื้อของเราเพิ่มจากเดิมอีก 200% รวมไปว่า capacity เขาเป็นถึง 300% จากเดิมที่เขาสั่ง 100% เขาออเดอร์เพิ่มอีก 200% กลายเป็น 300% ภายในแค่1 quarter หรือภายในแค่3เดือนนั่นเองอันนี้คือนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่า solution ที่เราตอบโจทย์ลูกค้าเนี่ยแล้วลูกค้าแฮปปี้ลูกค้าโอเคกับมันจนกลับมาใช้งานโปรดักต์ของเราต่อนั่นเองครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์ให้ฟังก็คือ1คือการใช้งาน private cloud เนี่ยมองคอสโดยรวมถึง operation cost เนี่ยเซฟคอสกว่าใช้งาน public cloud 2คือการใช้งาน open stack cloud เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ engineer เข้ามาช่วยให้มันเป็น production ให้ได้สำหรับองค์กรที่เป็น enterprise ครับส่วนพาร์ทที่3ก็คือเรื่องของ innovation ที่จะเกิดขึ้นมาหลังจากที่มี cloud ในองค์กรของคุณแล้วก็เรื่องของการ data ที่อยู่ในองค์กรของคุณนั่นเองครับสิ่งนี้ผมอยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ